มาถึงนี้ก็มาด้วยมาเลยครับเกมเกิดได้แล้วก็เพชรเอาใช่ครับเพชรมังกรเจตมาล่ามาฮะฮะพี่บุญมาหัวมาโอ้วันนี้เป็นพระเอกเลยฮะเป็นไงบ้างวันนี้มันสบายๆไม่ได้ไงไม่ครับกดดันครับกดดันเรื่องอะไรนี่โอ้แพ้มาสองครั้งโอ้กดดันเรื่องเอาแพ้มาสองครั้งก็เลยกดดันเนี่ยแบบบอกไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจยิงดิ้งเขาเดินมาให้เราเตะอยู่แล้วมวยตรงนี้แล้วก็บอกมวยงี้ไม่ต้องเดินยืนนิ่งๆแล้วก็ไม่ต้องถอยเขาเดินมาให้เราเตะอยู่แล้วเกมแล้วก็จริงๆเข้าตามเกมเป๊ะตามเกมง่ายเลยคิดแล้วต่อยตามเกมก็ซ้อมมาก็ได้ตามน้ำหนักน้ำหนักเป็นไงบ้างก็ได้ก็3-2วันนี้ต่อน้ำหนักให้เขาปอนด์ต่อปอนด์นะครับวันนี้ต่อปอนด์อยู่ด้วยมีปัญหาอะไรไหมน้ำหนักนี้ไม่น้ำหนักผมว่าเราต่อแล้ว3-2น่าจะดีนะว่าดูวันนี้ดูคล่องแคล่วดูดู3-3มันดูมันผมว่ามันอืดๆอัดๆไงไม่รู้ผมดู3-1ก็ต่อยได้ผมว่าดีนะถ้าดูมวยรุ่นนั้นๆหน่อยนะ3-1ก็ต่อยได้นะครับวันนี้หมดไหมนี่มีหมดไหมมีแผ่วอยู่แล้วมีครับยกไหนยก4โอ้ยก4เหรอวางกังวลด้วยหัวกังวลยังไงกังวลอะไรจะแพ้ครับเดี๋ยวโอ้ที่มันจะเสียใจผมบอกแล้วผมบอกว่าห้ามแพ้วันนี้แพ้ไม่ได้นะแพ้มาห้ามแพ้นะผมขู่เขาแล้วบอกเขาแล้ววันนี้แพ้ไม่ได้นะต้องต่อยให้ดีชนะนะและดร.พงษ์ก็โทรมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้อยู่จะมาไม่บอกเลยว่าอยู่ว่าแต่อยู่ต่างประเทศไงแต่ก็บอกมาเดี๋ยวมีอาชีพให้ไม่รู้ไม่แน่ใจครับครับผมไม่แน่ใจว่าค่าอาชีพเท่าไหร่ครับไม่นี่อาชีพเท่าไหร่ครับพี่ไม่รู้ครับดีนะแล้วผมดีแล้วนะอันนี้โล่งยังหายใจโล่งยังผ่อนคลายนะผ่อนคลายวันนั้นนะสภาพร่างกายสภาพจิตใจกลับมายังกลับมาแล้วนะแต่ราคาได้เกินถูกนะบุ้ยโอ้โหสามยกยังนั่นกึ่งเลยนะต่อรองได้เสียจริงๆโอ้โหนี่แต่วันนี้กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะเขาบอกแล้ววันนี้ต้องต่อยอย่างงี้ฮะแล้วไม่ต้องเดินแล้วไม่ต้องถอยฮะเขาเดินมาให้เราเตะอยู่แล้วเชื่อผมเชื่อผมเตะก็เชื่อฟังแล้วเขาก็เดินมาให้เราเตะจริงเขากลับมาแล้วนี่นักเรียนมองไงนะคนน้องไงกลับมาแล้วคือเขาให้เขาซ้อมเยอะๆครับกลัวต่อยเยอะแยะครับนะกลัวต่อยเยอะแยะนะครับได้เงินอยู่แล้วต่อย3-40 หมื่นสบายอยู่แล้วสบายครับมีเงินฉีดยาจากดร.พงษ์คณะอะไรเงี้ยได้ตังค์ด้วยนะครับครับผมพี่ดาไทยครับเอาพี่มุ้งเป็นไงบ้างวันนี้ก็กังวลเรื่องร่นเวลามันเป็นแบบสายมันหนุนยี่สิบเปล่าเตรียมไปโอ้โหเตรียมไปเลยวันที่น้ำเองนี่เรามาได้เลื่อนขึ้นมาได้ไหมเขาบอกอยู่ใช่ไหมเขาเมื่อวันจันโอ้มันจันไม่ต่อยมันแต่แพ้ไปที่แล้วก็ยังไม่หยุดต่อเลยแต่การพูดซ้อมนี่ว่าจะมีอย่างไรใช่ไหมวันนี้อันนี้พูดฝากน้องหน่อยเอาในมือจังครับเรื่องไหนวันนี้ขอบคุณที่ช่วยเชียร์พี่ตาไทยจนมีชัยชนะในครั้งนี้แล้วก็จะทำให้มีขึ้นในหน้าทำแน่ขอบคุณดร.พงษ์ที่คอยสนับสนุนครับผมมาครับผมพี่ตาไทยพูดหน่อยวันนี้ขอบคุณเสนาก็ขอบคุณเสนาขอบคุณดร.พงษ์ขอบคุณนาวินหมวดบุญก็ทีมงานทุกคนครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วแล้วครับกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะขอถามนิดนึงครับจังหวะยก3นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะตอนจังหวะเราทำผู้ชงลมแล้วมันมีจังหวะตามน้ำก็ยังไม่ถึงพื้นครับยังไม่ถึงคือยังไม่ถึงแล้วกรรมการได้บอกอะไรกับเราไหมบอกครับบอกว่าเราว่าอะไรบ้างบอกว่าอย่าทำมันอันตรายคือมันก้าวขึ้นกันกรรมการก็โกรธลูกพอกรรมการเตือนลูกนั้นแล้วรู้สึกไงบ้างกังวลไหมหรือว่าอะไรมันยังไม่ได้เป็นลูกฟาวอะไรเรามั่นใจยกไหนในวันนี้ก็หมดยก3ก็ดูว่าแข็งแรงกว่าดูแข็งแรงกว่าแล้วก็ชกง่ายเหมือนที่วินบอกนะว่าก็เดินเข้ามาผมดูแล้วว่ามวยวันนี้มันขานอกก็ได้ในก็ได้นอกก็สู้เราไม่ได้ในก็สู้เราไม่ได้แล้วจะอะไรมาสู้เราเพียงอย่างเดียวคือถ้าเขาต่อยหมัดต่อยหมัดก็ยิ่งออกทะเลเลยคนนี้พอเราบังได้หมดต้องได้หมดมันสู้ไม่ได้กันแล้วมวยอย่างนี้คือว่าวันนี้ก็ผ่านแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเขาเชื่อเราอะเราบอกแล้วว่าให้ต่อยอย่างนี้อย่างนี้เราวางแผนแล้วว่าต้องต่อยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับถ่ายรูปหน่อยนะพี่นะมาแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านเพชรอ่าวไทยนะครับวันนี้ก็ล้างแค้นทางด้านก้าวกระดับนะครับไปแบบสนุกสุดมาเลยนะครับ